เวลาเดินทางที่ต่างประเทศนะคะเวลาเรามาป้ายรถเมล์เขาจะมีบอกเวลาด้วยอย่างตอนนี้มินจะไปคาวด้าใช่ไหมคะเขาก็จะมีหมายเลขรถบอกเรา497คาวด้าสเตชันอีก10นาทีแล้วก็คันต่อไปมาอีกในเวลา41นาทีนะคะแถวหมู่บ้านที่มินอยู่จะมีรถวิ่งผ่านแค่สายเดียวนะคะแล้วเราจะต้องไปต่อที่คาวด้านะคะเพื่อจะเข้าไปในเมืองนะคะเพราะมินอยู่ต่างจังหวัดนะคะค่ะอยู่ต่างประเทศมันก็ดีประมาณนี้ค่ะคือเราไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าเฮ้ยรถจะมาเมื่อไหร่หรือว่าเราจะสายอะไรเงี้ยเราเห็นแค่เวลาตรงนี้เราก็สามารถแพลนได้เลยว่าเออเราต้องไปถึงคาวด้ากี่นาทีแล้วเราต้องนั่งรถไปกี่นาทีไปถึงปลายทางกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสะดวกสบายตรงเนี้ยค่ะเราไม่ต้องมานั่งลุ้นหุ้ยรถเมื่อไหร่จะมาวะอีกกี่นาทีรถจะมาวะอะไรเงี้ยแล้วรถที่นี่ตรงต่อเวลามากเลยนะคะถ้าบอกว่าอีก10นาทีคือ10นาทีเนี่ยรถจะจอดอยู่ตรงที่เรายืนเลยโอเคเอามาฝากแค่นี้ค่ะ